โอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับอากาศอบมากๆขนาดเนี่ยครับเห็นไหมนะครับขนาดผมไปตัดผมมาเนี่ยยังรู้สึกร้อนเลยนะครับเออากาศเหมือนผมอยู่ในเตาอบเลยครับพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนตกท้องฟ้ายังแจ่มใสอยู่เลยนะครับไม่เห็นมีก้อนเมฆฝนสักก้อนนะครับผมว่านะครับควรมีเครื่องดื่มเย็นๆซ่าๆหวานๆเย็นๆมาข้างๆผมอุ้ยผมลืมไปผมก็เตรียมมาอยู่แล้วนะครับข้างๆผมโอ้ตรงที่ผมต้องการมากเลยนะครับน้ำดื่มเย็นๆซ่าๆอุ้ยอุตส่าห์นึกว่าจะเขย่านิดนึงแล้วมันจะอร่อยขึ้นสรุปคือแย่กว่าเดิมอีกครับเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับที่เราเขย่าไอ้เจ้าน้ำอัดลมนะครับแล้วมันมีฟองขึ้นมานะครับผมขอลองเสิร์ชหาข้อมูลนิดนึงก่อนนะครับผมรู้แล้วครับว่าเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะแรงดันนี่เองครับเพราะเขาอัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในขวดนี่เยอะเกินครับเพราะเวลาเราเขาเนี่ยเขย่านะครับมันทำให้เกิดออกซิเจนมันสองตัวนี้มันก็เลยไปตีกันทำให้แบบมันระเบิดอย่างนี้ครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเอาขวดน้ำอัดลมนะครับไปติดไว้กับรถรถของเล่นคันนี้นี่ครับเอามาติดไว้อย่างนี้ครับเอามาติดไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะวิ่งได้หรือเปล่าครับสมมติอย่างนี้นะครับติดไว้อย่างนี้ครับตั้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราเขย่าเขย่าตัวโค้งมากเนี่ยครับตัวน้ำอัดลมมากๆนะครับแล้วเปิดฝารถมันจะไปหรือเปล่าขอคิดแป๊บนึงครับก็น่าจะพอเป็นไปได้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีวิธีอยู่นะครับที่เราสามารถทำจรวดจากขวดน้ำโดยใช้แรงดันเป็นตัวนำผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับผมลองไปหาข้อมูลก่อนดีกว่าครับเขาบอกว่าเราสามารถทำได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์ตามที่เขาบอกคือมีขวดน้ำมีฟิวเจอร์บอร์ดมีก๊อตเทปมีคัตเตอร์มีกรรไกรมีไม้บรรทัดแล้วก็มีกระดาษนะแต่ผมไม่รู้ว่าอุปกรณ์พวกนี้จะหาได้ที่ไหนแล้วก็จะประดิษฐ์ยังไงเนี่ยล่ะครับผมว่าผมต้องการคนช่วยสอนแต่ก่อนอื่นนะผมว่าผมควรไปเดินหาอุปกรณ์แถวๆนี้ดูก่อนนะครับงั้นเพื่อนๆครับตามมาเลยนะครับหาผมไปหาอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์ที่ผมว่าน่าจะหาได้แถวๆนี้ก็น่าจะเป็นพวกขวดน้ำครับน่าจะเป็นขวดน้ำส่วนใหญ่ครับผมว่าผมเจออะไรแล้วนะครับนี่ไงครับเพื่อนๆขวดน้ำเจอ2ขวดครับแล้วผมไปอ่านเจอมาว่าเจ้าจรวดนะครับมันต้องใช้2ขวดน้ำเหมือนกันครับต้องใช้ขวดน้ำ2ใบครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยิบใบนะครับ2ใบเจอแล้วครับ2ใบขอเดินหาอีกหน่อยนะครับว่ามีอุปกรณ์อย่างอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีผมจะได้กลับไปที่เดิมที่ผมมาเมื่อกี้ผมเห็นพี่กำลังจะเริ่มประดิษฐ์จรวดขวดน้ำนะครับพี่ช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับว่าจรวดขวดน้ำนะครับมันทำยังไงครับได้เลยครับก่อนที่เราจะประดิษฐ์จรวดขวดน้ำนะครับเราต้องมีขวดน้ำนั่นเองนี่ขวดน้ำพลาสติกไม่ว่าจะเป็น 1.5 หรือว่า 1.25 ลิตรก็ได้นะครับแล้วชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับจำนวน4แผ่นนั่นเองเอามาทำอะไรเหรอครับอันนี้จะเอามาทำฟินนั่นเองอ้าวแล้วฟินนี่มันเป็นยังไงช่วยอะไรกับจรวดเราเหรอครับนะครับฟินอันนี้จะช่วยบังคับทิศทางให้จรวดของเรานั่นเองชิ้นต่อไปก็จะเป็นเทปกาวนะครับให้เรามาแปะนั่นเองนะครับอุปกรณ์ช่วยประดิษฐ์นะครับก็จะมีไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์แล้วก็มาร์กเกอร์นั่นเองนะครับอันนี้เห็นกระดาษขาวๆนะครับเราจะใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราประดิษฐ์เริ่มที่อะไรครับขวดก่อนนะครับขวดแรกนะครับเราจะเก็บไว้อันนี้เราจะให้มันเป็นตัวจรวดของเรานั่นเองต่อไปขวดที่2นะครับ
เราจะทําส่วนหัวแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นตรงนี้เราจะทําเรียกว่าสเกิร์ตนั่นเองก่อนอื่นเราเอาขวดมาใบนึงนะครับเอามาร์กเกอร์มาวาดรอยนะครับเส้นที่1เส้นที่2ให้เราขีดรอยตรงเส้นที่2ไว้ก่อนนะครับเส้นต่อไปเราจะขีดตรงนี้เลยครับเห็นมั้ยเอ่ยตรงร่องตรงนี้ต่อไปนะครับให้เราเอาคัตเตอร์มาตัดตามรอยเส้นที่เราขีดไว้เราก็ค่อยๆตัดไปเลยนะครับต่อไปเราก็ตัดตรงเส้นที่เราขีดไว้อีกเส้นนึงแบบนี้นะครับตัดไปเลยทุกส่วนนะครับของจรวดสำคัญหมดเลยนะครับส่วนนี้เราจะมาเป็นสเกิร์ตที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเอาสเกิร์ตมาติดกับตัวก่อนนี่เห็นไหมนี่คือส่วนปากขวดนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเอาตัวเนี้ยครับมาติดไว้อย่างนี้ที่ไม่ใช่จะเอาตัวนี้ผ่าตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้มาติดเราติดสเกิร์ตก่อนนั่นเองนะครับเราก็สวมไปปุ๊บสวมไปปุ๊บน้องปื้มช่วยพี่หน่อยได้ครับเราสามารถบัดดัดให้หัวจรวดของเราตรงได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราวางนี้ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็นี้ที่พี่บอกไว้ทำอะไรเอ่ยฟิล์มเอาไว้ติดครับทีนี้เราต้องเอาไปติดตรงไหนเอ่ยติดตรงก้นตรงนี้ใช่นะครับที่เรียกว่าสเกิร์ตทีนี้เราต้องเอามาติดทั้งหมด4อันเลยนะครับเดี๋ยวพี่จับให้น้องปื้มติดเทปให้พี่เราจะแบกออกเมื่อกี้เราแบกออกแบบนี้แล้วใช่ไหมครับครับผมเราก็มาวางเลยปึ๊บเห็นไหมเอ่ยแล้วผมก็จะรูดสกอตเทปลงมาใช่ครับพี่ครับแล้วที่มีจรวดของพี่ไหมครับจรวดของพี่มีไหมครับไม่มีครับงั้นเอางี้ได้ไหมนะครับพี่ประดิษฐ์จรวดของพี่แล้วเอาจรวดมาแข่งกันดูได้เลยใครจะบินสูงกว่ากันครับได้เลยครับพอเราได้ครบทั้ง4อันก็เสร็จแล้วครับผมเมื่อกี้น้องปื้มบอกว่าพี่ไปประดิษฐ์จรวดใช่ไหมครับครับผมพี่ไปประดิษฐ์จรวดมาแล้วทำไมเร็วจังเลยครับเป็นไงของพี่สวยไหมเอ่ยพลังเร็วทันใจจริงๆครับเร็วมากครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าของพี่กับของน้องปื้มใครจะไปสูงกันเร็วกันนั่นเองก่อนที่เราจะไปแข่งกันเราต้องมีฐานปล่อยจรวดนั่นเองเราถึงจะไปแข่งกันได้โอเคมาแล้วนี่ไงฐานจรวดนั่นเองมันปล่อยยังไงใช่ไหมนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายฐานจรวดให้น้องปื้มดูก่อนอันนี้เห็นยาวๆนี่ไหมเอ่ยอันนี้เราจะเป็นที่เสียบจรวดเข้าไปตรงนี้เราก็จะมาล็อกจรวดใช่ล็อกไว้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยให้มันล็อกไปเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับผมอันนี้คือจรวดของพี่จะมีรูตรงนี้นะโอเคครับพี่ก็จะใส่เข้าไปตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมพิมพ์สีแดงครับใช่พี่จะใส่เข้าไปเห็นไหมมันจะดังสองกึ๊กนั่นเองแล้วเราก็ปล่อยอย่างนี้ไปเลยแบบนี้เราปล่อยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรครับมีที่สูบลมนั่นเองอ้าวแล้วอยู่ไหนครับนี่ไงโอ้พี่มีพลังพิเศษอะไรนะครับนะครับพี่มีพร้อมทุกอย่างใช่เราต้องสูบลมเข้าไปก่อนเราถึงจะปล่อยได้โอเคครับเราก็สูบมาต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็สูบเข้าไปเลยทีนี้เราก็ปล่อยไปได้แล้วถ้าเราปล่อยตรงนี้นะมันจะเสียงดังมากเลยมันจะติดมากเลยแล้วไงครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันที่สนามหญ้าดีกว่าถ้าเราพร้อมแล้วไปเลยโอเคก็ไปกันเลยครับเราลองมายิงดูครับโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ำครับผมแล้วให้เราสังเกตนะครับว่าจรวดที่เรายิงออกไปโดยที่ไม่ใส่น้ำนะครับจะออกไปได้ไกลแค่ไหนครับผมอุปกรณ์ในการยิงนะครับก็จะมีเครื่องปั๊มตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเครื่องยิงใช่ไหมคะใช่ครับฐานยิงจรวดค่ะถ้ามันก็จะอยู่ในเซตใช่ไหมคะถ้าซื้อนะครับครับผมเราใส่เข้าไปเลยสองล็อกปุ๊บล็อกแล้วทีนี้ล็อกเสร็จเราก็เติมแรงดันได้เลยครับแล้วถ้าผมอัดเยอะถึง30ได้ไหมครับนี่ลองดูได้เลยครับผมจะอัดเยอะๆเลยครับลองดูได้ขวดมันจะไม่ระเบิดใช่ไหมครับไม่ครับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว20แล้วครับผมจะใส่เยอะๆเลยครับอันนี้เท่าไหร่แล้วครับถึงยังยังครับ30แล้วได้แล้วได้แล้วครับโอเคครับลองปล่อยดูนะ1 2 3อุดหูนะครับเป็นไงเอ้ยสุดยอดเลยครับไกลไหมจำไหมจำไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บมาครับประมาณนี้นะครับผมเทใส่เข้าไปเลยผมว่าพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับโอเคอุ้ยน้ำท่วมเลยทีนี้เราลองไปยิงดูครับ
ครับผมแล้วเราจะใส่ยังไงเหรอครับยกอันนี้ขึ้นนิดนึงครับอ๋อยกขึ้นเสียบเข้าไปเลยสองกรึ๊กแล้วทีนี้เติมแรงดันได้เลยจำได้ไหมเมื่อกี้เติมเท่าไหร่30ครับคราวนี้ขอเติม40ครับใกล้ได้แล้วครับอีกโอเคครับได้แล้วนะได้แล้วครับ1 2 3ไปครับขึ้นต้นไม้ไปเลยติดอยู่บนต้นไม้แล้วครับติดอยู่บนต้นไม้แล้วน้องปื้มเห็นไหมครับว่าการใส่น้ำมีผลต่อความไกลไหมเอ่ยมีผลครับยิ่งมันผมรู้สึกว่ามันทำให้สูงขึ้นนะครับเรื่องระดับความสูงต่ำนะครับจะอยู่ที่นี่เลยต่างของเรานั่นเองโอเคครับผมสามารถปรับองศาได้ตรงนี้นะครับงั้นก็แปลว่ามันสูงขึ้นนะมันไม่ใช่ครับมันแปลว่ามันแรงขึ้นครับถ้าตัวนี้ถ้าตอนแรกที่เราใส่ครับมันไม่มีน้ำถ้ามันแรงขนาดนี้มันก็คงอาจจะบินขึ้นไปตรงนั้นเหมือนกันครับแต่อันนี้มีน้ำทำให้มันแรงขึ้นทำให้บินขึ้นไปติดตรงนั้นเลยแล้วน้ำนะครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าน้ำนะครับมันช่วยอะไรครับน้ำนะครับครับน้ำมันจะช่วยอะไรน้องเพิ่งคิดว่าอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับนะครับนะครับน้ำจะช่วยชะลอแรงดันที่อยู่ในขวดให้ไหลออกมาช้านั่นเองก็ประมาณนี้นะครับครับผมนะครับเราต้องไปทดลองของเราเองนะครับถ้าสมมุติเราทำเองว่าใส่น้ำเยอะน้ำน้อยจะไปได้ไกลหรือไปได้ใกล้นั่นเองครับผมก็ต้องลองทดลองดูใช่ไหมครับใช่ครับครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มาช่วยให้ความรู้กับผมนะครับครับผมก็อยากให้พี่นะครับฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับว่าถ้าเราอยากซื้อชุดจรวดขวดน้ำเราจะไปทำที่ไหนเราจะซื้อได้ที่ไหนครับนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน้องปื้มอยากได้ฐานจรวดขวดน้ำหรือว่าตอนนี้เรามีการแข่งขันจรวดขวดน้ำด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆน้องปื้มสนใจนะครับกฎกติกาวิธีการสมัครลงทะเบียนอะไรหลายๆอย่างนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ www.nsm.or.th ได้เลยครับครับผมครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากลงแข่งก็ติดตามทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมว่าการแข่งจรวดขวดน้ำนะครับเป็นการแข่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับใช่ครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มาช่วยให้ความรู้กับผมครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของ NSM Science Science ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารของ Water Rocket หรือจรวดขวดน้ำนะครับสามารถติดตามหรือสั่งซื้อได้ทาง www.nsm.or.th รู้ไหมครับว่าจรวดขวดน้ำนะครับมีการแข่งขันทุกปีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากเข้าร่วมสามารถติดต่อติดตามข่าวสารของ Water Rocket ได้ตามเว็บที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับวันนี้ปื้มนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ